ชอบมากเป็นมากกลัวมากในเรื่องของเกี่ยวกันกลุ่มความลับเนี่ยทำไมกูให้กูแบกๆถ้าเราเป็นมาเฟียเป็นไงไม่มีพิรุธเลยพี่เป็นชาวบ้าน 100% แต่ว่าเต็ม 10,000% นะแต่ว่าคะแนนเต็มคือ 10,000% แต่เป็น 100% เพราะเอาจริงข้อมูลเราให้เยอะเหมือนกันนะตั้งแต่นักร้อง1คนแล้วถามด้วยนักร้อง1คนนี่คือร้องคนเดียวหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นคือทำแฟลชแบ็คเองอะไรเองเลยดิคือมี2ประเด็นตอนนี้คือเป็นมาเฟียที่ดูแลหรือเปล่าไม่ชอบว่าที่สัตว์เอ้ยโถ่ไอ้ไม่ชอบว่าไอ้ชัดเธอจะมาฆ่าพี่ในบ้านเลยเหรอฮ่าอย่ามาทำเป็นซ้อนแผนค่ะคนดูเขาดูออกให้บู๊เปิดคลิปดีกว่าโอ้ยแล้ววันนี้อยู่กับเอาดิเอาดิแล้ววันนี้อยู่กับโอ้เขาฮะอะไรมาเป็นดนตรีก่อนเดี๋ยววันเอ็นดิจิได้เลยแล้ววันนี้อยู่กับมาเฟียดนตรีวันนี้เราอยู่กับใครครับภูเขาใช่ไหมเป็นชาแนลที่น่ารักที่สุดแห่งปีที่ผมเคยเจอจริงไหมอ่ะคือแบบหนูเจอพี่สมประพันธ์ผ่านหลายรอบมากหนูก็ลุ้นตลอดเลยว่าเมื่อไหร่จะได้โคจรมาเจอกันสักทีแล้ววันนี้วันนี้ก็ไม่ได้เจอแล้วเจอหน่อยเขานั่งอยู่นี่เจอหน่อยแล้ววันนี้เธอก็ต้องมาเล่นมาเฟียดนตรีกับพี่ซะด้วยชอบมากเป็นมากกลัวมากในเรื่องของเกี่ยวกันกลุ่มความลับทำไมกูให้กูแบกๆท่ามือมันมือแปลกๆเราค่อนข้างที่จะถนัดกันอยู่แล้วใช่อย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะเพื่อที่พี่มาหาหนูอย่าเอาไปบอกใครนะเขาแบบถนัดกลุ่มความลับเราถนัดกลุ่มอะไรเข้ามาไหมเข้ามาดีกว่าปล่อยไปเลยเป็นตัวโดนไม่ปกติตัวโดนอยู่ตรงนี้วันนี้เขาฉลาดนะเขานักวิชาการนะคลิปที่แล้วอ๋อใช่ปกติถ้าเป็นคลิปมาเป็นดนตรีเขาคือนักวิชาการเรื่องการวิเคราะห์ของเราเป็นไงฮะวันนี้ไหวแล้วคลิปที่แล้วกูอาร์ตเป็นการวิเคราะห์ดีมากความเป็นไปได้คือเต็มร้อยอ่ะแต่ความเป็นจริงคือศูนย์อ่ะจบเลยอย่าไปออกตัวแรงนะดิเดี๋ยวคนสุดท้ายที่พี่ปองเลือกพี่บอสผมมารู้แล้วว่าใครคุณยิงคำถามแรกก็รู้แล้วเป็นมาเฟียหรือเปล่าคะผมเป็นชาวบ้านครับชาวบ้านครับฮะไอ้เหี้ยซึ่งรอบนี้นะครับกติกาจะไม่เหมือนรอบที่แล้วกติกาแบ่งผู้เล่นเป็น2บทบาทคือคนปกติและมาเฟียดนตรีผู้เล่นที่เป็นคนปกติจะได้โจทย์เพลงเหมือนกันผู้เล่นที่เป็นมาเฟียดนตรีจะได้โจทย์เพลงแตกต่างจากคนปกติคนปกติจะต้องช่วยกันถ่ายให้ได้ว่าใครคือมาเฟียตัวจริงผ่านการสืบค้นทั้งหมด5รอบหากสามารถถ่ายถูกว่าใครคือมาเฟียทั้ง2คนทีมคนปกติก็รับชัยชนะไปแต่หากทายมาเฟียผิดแม้แต่คนเดียวฝ่ายมาเฟียก็จะเป็นผู้ชนะแทนไม่ใช่มาเฟียหนูยังไม่ได้จับเลยถ้าเราเป็นมาเฟียเป็นไงไม่มีพิรุธเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าคุมความลับเก่งมากพวกเขารู้โลกรู้อ่ะเริ่มเลยไหมล่ะเริ่มเลยไหมล่ะมาพร้อมไหมครับครับต้องคอยเช็คด้วยคอยเช็คด้วยหลับหรือเปล่าไม่หลับนะมาเฟียจะได้เพลงทั้งหมด6เพลงและเพลงที่คนปกติได้ก็คือเพลงสุดปังของมิลิสุดปัง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 ปีสุดปังปังปังอย่าอะไรค่ะเอาแค่ลืมตาตาเบาๆแล้วก็มองกันมาเฟียลืมตาค่ะไปเลยนะทุกคนหลับตากูชอบที่มาเฟียไม่รู้ตัวเองเลยกูชอบมากแล้วอีไม่รักมาเฟียเลยมาเฟียลงตาตาโอเคทุกคนไม่เหลือกติกานะงั้นเรามาเริ่มแบบทดสอบรอบที่หนึ่งเดี๋ยวจะให้ทุกคนอ่ะโยนคำถามกันแต่ว่าจะถามซ้ำคนเดิมไม่ได้ใคร
ใครเริ่มหรือเราเรียงเป็นในส่วนของเป็นแบบซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเลยไหมคนแรกที่จะถามก็คือพี่นั่นแหละถามกูถามกูทำไมกูเป็นชาวบ้านชาวบ้านก็ตอบได้ต้องตอบเพลงนี้เต้นอะทุกเพลงเต้นค่ะเพลงนี้ถ้าให้แบบพูดเป็นช่องไหนพูดได้ไหมเอาจริงมาต่อให้กูเป็นชาวบ้านหรือเป็นมาเฟียกูไม่กูตอบไม่ได้กูอ่านช่องว่าเจนเร่อยู่เลยนี่แล้วเรียนนิทงนิเทศมา4ปีเจนเร่เจนเร่เจนเร่เป็นเพลงเต้นนะตอบกว้างเกินแต่อาจจะเป็นชาวบ้านที่ไม่อยากปล่อยไก่หรือนี่ลืมตามองกันแล้วออกรับแทนกันเพื่อเป็นการเบี่ยงความสนใจเย้เอ้ยอาจจะเป็นแล้วก็มาโบยชี้เป้าจับขาล่อเอางี้พี่พลถามคนต่อไปใช่ไหมถามมึงแล้วกันมึงเนี่ยมันน่าสงสัยที่สุดแล้วครับเอาจริงป่ะตั้งแต่ยังไม่จับสลากเขาก็น่าสงสัยคือนั่งแล้วเลือกลากอะไรไม่รู้อยู่คนเดียวใน MV เนี่ยมีเอ็กซ์ตร้าเยอะไหมโอ้โหเยอะนับกันไม่ทันเลยเยอะหรือน้อยแค่นี้พอสมควรเอาใครพี่ป๋องกันมาเลยครับผมนี่รอบแล้วเยอะอย่างนี้เลยรอบนี้แล้วอย่างนี้แล้วออกตัวแรงอีกแล้วทุกคนจดไว้นะครับว่าออกตัวแรงอีกแล้วเพลงนี้แบบสนุกไหมคอยสนุกหมดเลยเหมือนกันนะโอ้โหโคตรสนุกเลยครับก็กว้างอยู่ดีแต่ energy ที่ตอบดูมั่นใจนะดูแบบโคตรสนุกเลยออกแล้วแทนการออกแล้วแทนการแบงแบงออกแล้วแทนการลุงถามใครฮะผมถามก่อนเพลงนี้มีท่อนร้องเพลงที่ดู aggressive ไหมอุ้ยมันเป็น opinion นะดิมันเป็น opinion เป็นรสนิยมอะเนาะ aggressive ไหมงั้นบอกว่าหนูรู้สึกว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นกว้างๆไปก่อนพอมันเป็นเรื่องแบบรสนิยมอย่างเงี้ย aggressive อ่ะ aggressive ของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ใช่มาเฟียบอกตัวแรงเหลือมึงแล้วล่ะไม่บอกค่ะตาแดงถามคนนี้ว่ามึงเป็นใครนะเอ้าไม่ได้ถามเลยไม่ได้นักร้องเนี่ยทรงผมประมาณไหนเออให้มันจี้ไปเลยมันจะกว้างไม่ได้แล้วผมประมาณไหนเหรอรั่วแล้วมึงก็โดนร่วมแน่ที่บางเบียร์มึงโดนร่วมแน่แหมมึงเอ้ยตื่นเต้นป่ะมีนักร้องกี่คนนักร้องเขามีกี่คนเพราะว่าอันเนี้ยมันตอบกว้างไม่ได้แล้วมันตอบกว้างไม่ได้เลยอันเนี้ยมันเป็นการระบุจำนวนแล้วไม่ใช่โอพิเนียนด้วยมันคือแฟกต์หนึ่งคนแบกไม่แบกไม่แต่เอ้ยอ่ะฉันดูชีอ่ะมันดูชียากสุดแล้วต่อให้ชีเป็นอะไรอย่างเงี้ยชีชอบเล่นแอปแก้มสดใสแก้มบ้าไปไงเพราะว่าเมื่อกี้ชอยอ่ะมันมีศิลปินหนึ่งคนอะไม่ได้เยอะมากมึงกำลังจะบอกว่ามันอาจจะแบบร้องทีละคนหรือเปล่าอาจจะไม่ได้มีท่อนที่ร้องพร้อมกันหรือเปล่าแอบสอบ3ข้อมูลหรือเปล่าจับตัวเลยค่ะคุณถ้าคุณจับผมอะคุณจับผิดคนแล้วไม่คุณมีพิรุธตรงไหนไปพูดเสร็จแล้วพี่แบบแบบป้าแปลกอะจบไปเหรอสงสัยใครเป็นพิเศษแกยากมากอาบูสงสัยใครพี่สมพี่เป็นชาวบ้าน 100% แต่ว่าเต็ม 10,000% นะแต่ว่าคะแนนเต็มคือ 10,000% แต่เป็น 100% คุณรอดอ่ะพี่ปองพี่ปองอ่ะหนูอะไรหรือเปล่าในขณะที่คนอื่นเขาคุยกันอ่ะหนูสังเกตพี่ปองสังเกตรีแอคว่าแบบซีรีแอคยังไงเราอย่าไปพอยว่าคนคุยกันเราต้องดูแบบอื่นๆด้วยบริบทแวดล้อมแล้วพี่ปองเป็นยังไงก็ดูง่วงนิดนึงเป็นของใครใช่ไหมยากอ่ะหนูแอบปักเยลอดคนหนึ่งละเพราะอะไรรู้ป่ะหนูรู้สึกว่าเยลอดอ่ะชีเป็นมาเฟียและชีรีบอยากรู้ว่ากี่คนอะไรอย่างเงี้ยมีนักร้องกี่คนนักร้องเขามีกี่คนคือหมายถึงว่ามันรีบเกินมันดูแบบมันดูอยากรู้เกินอะไรอย่างเงี้ยการถามว่ากี่คนบางทีมันอาจจะเป็นภัยต่อชาวบ้านก็ได้เลย
ผมอะสงสัยไอ้บูธไก่เอ้ยอ้าวว่ามาเฟียเขาสงสัยกันเองเขามองหน้ากันเองแล้วเขาเฮ้ยไม่ต้องพูดอารมณ์สงสัยใครโอ้ยผมสงสัยคุณสองคนนะครับแกแต่น้องอะนั่งเฉยๆก็ดูพี่รู้สุดสุดอะมันเป็นชาวบ้านเปล่าครับผมไม่ได้เป็นชาวบ้านครับผมเป็นตัวโดนซึ่งไม่มีในบทไม่มีในบทเอ้ยสงสัยใครสงสัยพี่แหละอู้กูเป็นชาวบ้านเหม็นปากอะคุณถ้าคุณจับผมอะคุณจับผิดคนแล้วแกเป็นหลักสูตรช่างศิลปวิทยาหรอน่าจะได้ไปฝึกงานแบบ K9 เป็นสุนัขตำรวจ CIA ใช่เป็นว่าวิเคราะห์ในเรื่อง behavior ไม่แล้วดูแบบมาเหมือนแบบสืบข้อมูลอะว่ามึงหมายถึงร้องคนเดียวหรือเปล่ามึงกำลังจะบอกว่ามันอาจจะแบบร้องทีละคนหรือเปล่าอาจจะไม่ได้มีท่อนที่ร้องพร้อมกันกูไม่อยากให้มันโป๊ะไม่อยากให้มาเฟียมันรู้เอาไม่ต้องพูดละคนเขารู้ออกเดี๋ยวเราทดสอบที่2นะคะเราจะให้ทุกคนนะท่าอาจเป็นท่าเต้นหรือเป็นท่าแบบซิกเนเจอร์ในเพลงพอนะ5 4 3 2 1ไอ้บู๊ดมึงทำแบบแค่นั้นเหรออ่ะผมทำท่านี้ด้วยกันพี่ของเราบังเอิญมากก็ทำเหมือนกันนี่ไงไม่ใช่มีคาราบาวด้วยเหรอไม่ใช่คาราบาวเป็นงี้ลูกโอเคมันได้ใช้เงินไม่ได้มันจะโบกไงเป็นต้นกว้างคือเพลงไหนก็คือสามารถทำได้หมดถ้าแบบเป็นเต้นแบบคลีเช่ไปเลยพี่บอกไหมพี่บอกผมเหรอผมด้านนี้ก็กลมกว้างนะกลมกว้างกว้างกว้างไม่กว้างนะเป๊ะเลยต้องแหละเอาไหนวะตีไหนวะตอนไหนขอไอ้ท่านี้เออมันมีทำโรตีด้วยเหรอเป็นรายการมาสเตอร์เชฟไปเลยดิเป็นมาสเตอร์เชฟไปเลยไม่แล้วท่าเราคืออะไรอ่ะอุ้ยมันก็เป็นการแบบเป็นจริตมือเป็นอะไรมันก็คืออะแดปมาจากเสนอของเพลงนั่นแหละแต่เราก็จะไม่เผยเยอะเดี๋ยวว่าไอ้พวกมาเฟียมันจะมารู้มันจะอะไรพี่ก็คือส่วนหนึ่งในเพลงกันตอบตรงความตอบเหมือนกันไปเลยดีสืบหาข้อมูลหรือเปล่าว่าแล้วท่าเนี้ยคืออะไรของพี่อ่ะเอามาจากชื่อเพลงนกนายลวนได้เลยเหรอได้เข้ามาลงละนวลเลยเหรอไม่โจทย์วันนี้คือเพลงแม่สายปะนกน้อยจะต้องนอนรักเธอบูมเมอร์เบบี้บูมเมอร์มาเลยเป็นลิสต์แบบเพลย์ลิสต์แบบเบบี้บูมเมอร์เลยคุณบูธผมขอโทษครับอ้าวใช่คุณบูธแล้วครับรู้อีกแล้วรู้อีกแล้วนักวิชาการพูดออกมาพูดออกมาก่อนเฮ้ยมันมีคน2คนที่เขาคุยกันเองแล้วเขาแบบเขาพยายามหาทางออกให้กันอยู่พี่ก็คือส่วนหนึ่งในเพลงตอบตรงกว้างตอบเหมือนกันไปเลยดีเออเดี๋ยวมีอยู่2คนเนี่ยเรามาถึงรอบที่3นี่แหละคือรอบที่เดี๋ยวจะให้ทุกคนอ่ะโหวตออกก่อน1คนแต่ก่อนจะไปโหวตออก1คนให้เลือกคนที่ตัวเองสงสัยมากที่สุด1คนเพื่อให้เขาคนนั้นน่ะร้องเพลงโดยที่ไม่มีเสียงออกมา1 2 3โอ้โหท่อนไหนก็ได้ท่อนไหนก็ได้ใช่ท่อนไหนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวชัดเกินเหมือนจำเขียวความชาวจำเขาความคำให้ดูให้ชัดก็ชัดจริงมีท่อนหนึ่งในเพลงชัดจริงว่ามาเฟียแน่นอนพวกเราพี่ร้องชัดมากมีซาลาเปามีซาลาเปาเคียวลิ้นมีซาลาเปามีซาลาเปาเคียวลิ้นทำเป็นเล่นเคียวลิ้นจริงมาเฟียเราลองดูคนอื่นกันไหมเอ๋ไงพี่ชาวบ้านพี่เป็นชาวบ้านตอนนี้เราอาจจะดูเรื่องคำไม่ได้แล้วผมไม่รู้เรื่องอาจจะต้องดูจากรีแอคหรือจากอื่นๆแทนแล้วอะงานขออีกรอบแบบใส่อินเนอร์เพลงไปด้วยหรือต้องการจะลวงเอ้ยแกล้งบ้าไปเหรอไม่ใช่จริงมึงสอนแผนเปล่าจริงๆอยากเห็นเสียงไม่มีเราหาคนอื่นก่อนไหมพี่เป็นชาวบ้านพี่เป็นชาวบ้านไอ้ท่อนที่พี่ร้องเมื่อกี้เป็นท่อนอีกภาษาหนึ่งในเพลงอะ
ม่ใช่ภาษาเขมรนะนั่นเองไม่ใช่ไม่ให้ไม่ให้เป็นภาษาไทยแต่อีกภาคหนึ่งอุ้ยปวดค่ะอุ้ยอยู่ดีๆเขาเปลี่ยนแล้วอ่ะแล้วชี้ใครเราชี้ใครเราสายแล้วทุกคนเลยก็ชี้อย่างนี้เหรอผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมไม่รู้เรื่องอะไรแล้วสรุปแล้วเราเป็นอะไรเราเป็นชาวบ้านหรือเปล่ามาเฟียครับหรือจะเป็นการซ้อนแผนเป็นการชี้ภูเขามึงเรียกถูกใครพี่ก่อนแบบทดสอบที่สี่ทุกคนเก่งมากค่ะเดี๋ยวได้หนึ่งผมจะมีกระดาษทุกคนวาดภาพของเพลงที่ตัวเองได้ให้เพื่อนๆได้มาดูได้มาวิเคราะห์ว่าคุณวิทวาดอ่ะมันซิงกับเพลงที่เขาได้ไหมให้เวลาวาดภาพ30วินาทีนะฉันขอออกตัวกันเลยนะฉันไม่ได้วาดออกมาเป็นภาพแต่ฉันวาดออกมาเป็นเสียงเหมือนกันเอ้าลอกเลยดิหรือว่าสองคนนี้ฮ่าฉันกลัวพี่ส่งที่สุดคือถ้าสมมติว่าเป็นมาเฟียจริงๆแล้วนมหนาวให้คนไปฆ่าเยบุชได้คือน่ากลัวเกินแล้วชี้ใครเราชี้ใครเราสายแล้วเลยทุกคนเลยกลัวเกินคือฟิลต้องตัดขากันอย่างเงี้ยกูไม่เป็นมึงก็เป็นหรือเปล่าเดี๋ยวให้เปิดทีละคนเริ่มจากน้องเอ๋ย1 2 3อะไรอ่ะใช่แหละใช่แหละว่าสวยว่าสงสัยฟังจนรู้เลยมั้งเอ้ยโอเคผมอยู่ข้างคุณผมเชื่อคุณไม่แล้วของเราเป็นไงของผมอ่ะชัดมากชัดไม่รู้จะชัดยังไงขอโทษครับเฮ้ยในโจทย์เรามีเพลงมือปืนด้วยหรอไม่ใช่มีเพลงนี้หรอเมียหลวงควงปืนชัดนั้นหรอว่าชัดโคตรชัดอุ้ยแต่จะชัดไปไหมด้วยของกูก็ชัดนะเป็นรูปที่คาดผมเหรอก็คือกระเทยมองอะเนาะอะไรอะที่คาดผมเออแบกโอเคผมเชื่อเขาแล้วคุณได้ชาวบ้านเชื่อแล้วมันก็มีความคนนี้ชาวบ้านก็เอาจริงมันก็รีเลทก็โอเคอะโอเคไอ้เหมือนกันเลยทำไมเหมือนกันอะเหมือนกันเลยเราก็สอบไม่รีเลทเหมือนกันไม่แต่ว่าจากรอบที่ผ่านมามันเกือบจะรู้แล้วว่าเป็นเพลงอะไรไงมันเลยอาจจะวาดง่ายหรือเปล่าวะหนูว่ากับว่าพี่น่ะเริ่มรู้ตั้งแต่รอบที่แล้วหรือเปล่าอ๋อแบบเดาออกใช่ไหมเดาออกแล้วก็เลยลองเราลองหวานเรื่องภาษาปุ๊บเป็นท่อนอีกภาษาหนึ่งในเพลงแล้วเราบีรีแอคที่แบบนี้เลยแต่กูหวานแม่นเหมือนกันนะถ้ากูมี6เพลงจริงก็แม่นนะแปลว่ากูหวานแม่นเหมือนกันนะพี่เก่งไงก็คือจบไปเลยจะยอมยังฉันก็ยังฝากพี่ส่งอ่ะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าชีอ่ะเป็นคนแบบเล่นเกมอ่ะหมายถึงว่าอาจจะเป็นกับบูธอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหมือนว่าโอเคโบยให้คนสนใจทางนี้ไปก่อนแต่จังหวะเมื่อกี้คือเป็นมาเฟียฆ่ามาเฟียเลยนะเป็นไปได้ค่ะถ้าเขาเป็นมาเฟียเหมือนกันคือเขาชี้ดูได้เลยเขาตัดปุ้งก่อนเลยนะใหม่เลยอ่ะเพราะเอาจริงข้อมูลเราให้เยอะเหมือนกันนะตั้งแต่นักร้อง1คนแล้วถามด้วยนักร้อง1คนนี่คือร้องคนเดียวหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือทำแฟลชแบ็กเองอะไรเองเลยดิร้องทีละคนหรือเปล่าอาจจะไม่ได้มีท่อนที่ร้องพร้อมกันรู้สึกว่าสงสัยภูเขาเพราะเราโน้มน้าวเยอะที่สุดละในเกมนี้เราโน้มน้าวไปคนอื่นโน้มน้าวคนอื่นแบบเอ๊ะนู่นนี่นั่นเลยหรือต้องการจะลวงนะหนูกลัวไม่มีฟุตจบกลัวไม่มีซีนแต่พี่เบาเงี้ยมากเลยอะไรเหี้ยมากเลยนะเงียบเงียบแล้วตกใจแกแล้วตกใจก่อนเรื่องนี้เขาเป็นพ่อแกได้แล้วตกใจแล้วแกแบบเงียบมากเลยยิงมาก็แย่พอบอกว่านี่พ่อแกเลยก็ตอนแรกเหมือนจะช่วยอยู่แต่กลายเป็นว่าเรายิ่งเหยียบแผลเดิมแผลกว่าเดิมแอบรู้สึกว่าพี่ปองอ่ะน่าจะเป็นชาวบ้านเหมือนกันเพราะว่าเป็นเนี่ยมันมีความแบบภาพเห็นป่ะถ้าดูจากรูป
มันก็มีความแบบอาจจะตีความออกมาเป็นรูปไม่เหมือนกันแต่ว่าด้วยมินนิ่งด้วยอะไรมันเหมือนกันถ้ากลับมาสังเกตดีๆถ้ากลับมาสังเกตดีๆอันเนี้ยใช่แต่อันเนี้ยก้ำกึ่งได้พูดออกมาหรือยังว่ามันคือรูปอะไรมันคือหรือจะเป็นกว้างๆเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรไม่รู้อะเป็นเพลงนี้ขึ้นสเตจหรืออะไรงี้หรือเปล่าเพลงนี้ขึ้นสเตจทุกคนขึ้นสเตจขอบคุณนะขอบคุณมากเลยค่ะพี่สงขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลน้องแต่ขึ้นสเตจเนี้ยเป็นไวรัลเลยนะคือสเตจนี้เป็นไวรัลมีซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมีซอฟต์พาวเวอร์ด้วยโอเคกูเป็นชาวบ้านเสียวิมึงหามาเฟียกว่านี้กว่าคือมี2ประเด็นตอนเนี้ยคือเป็นมาเฟียที่รู้แล้วหรือเปล่าไม่ชอบว่าดีสัตว์เอ้ยโถ่ไม่ชอบว่าไอ้ชัดมันสะใจดีเหมือนกันเนาะขยี้ไปเลยรอบสุดท้ายนะคะเมโลดี้ชี้ชะตาเฉลยเพลงด้วยเมโลดี้โดยให้ร้องออกมาเป็นภาษาอะไรก็ได้แต่ห้ามเป็นเนื้อเพลงจริงโอเค5 4 3 2 1ช่วยอะไรบ้างมันช่วยอะไรบ้างท่านไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่อะไรเลยคนดูเมนเต็มเลยบอกว่าเอาเวลากูคืนมาอยากฟังบุญรอดอันนี้ร้องยังยังเขาว่าไม่บอกเว้นฮะขอบคุณนะมึงตีรถมันแต่สายหนึ่งมึงร้องแค่นี้นะแต่ไม่ชัดเกินนะแต่มันไม่ชัดเลยมันไม่ชัดเลยไม่ต้องชัดเกินมึงมันไม่ชัดเลยคนอื่นไม่ดีกว่าคือเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นของฉันนะคือชัดสุดแล้วเพราะปากจอไม่เลยถ้าเกิดสมมติเธอร้องได้ทำเพลงจริงๆมันมีคำนี้จริงๆแล้วมันแบบยูนิคมีหลายโทนมีอะไรยังไงจะไปดูมันทุกรอบมือแล้วใครเป็นมาเฟียเก่งมากร้ายร้ายพี่สงเก่งมากเอาอีกบุ๊คเนี่ยเอาเป็นซ้อนแผ่นไปเลยเอาอีสัตว์เอ้ยพี่สงเป็นยังไงเมื่อกี้พี่เป็นไอ้เหี้ยรหัสบอสเหรอเนี่ย SOS ขอความช่วยเหลือคุณบังคุณยังนี่ก็ชัดนี่ก็ชัดเหมือนกันอันนี้ก็ชัดเหมือนกันมึงอ่ะโอ้ยชัดกว่าดิเกาหลีอยู่นะพี่ไอเอ้ยมันเป็นชาวบ้านหรอวะชาวบ้านพี่สงสัยบุญรอดข้าหนูเป็นมาเฟียขายดกพยายามรักเลยพอแล้วปวดเยี่ยวอยากเข้าห้องน้ำแล้วบุญเลิศหรือผู้เก่าหรือผู้เก่าวะฉันเปล่าไม่มีพิรุธหรอนักวิชาการว่าไงนักวิชาการว่าไงโดยการวิเคราะห์ณตอนนี้คุณสงการเนี่ยเวลาใครตอบอะไรปุ๊บหลังๆเนี่ยเขาเริ่มพยายามแสดงตนว่าเขาไม่ใช่มาเฟียโดยการบอกว่าอุ๊ยอันนี้ตรงอันนั้นใช่อันนี้ถูกนี่ก็ชัดนี่ก็ชัดเหมือนกันอันนี้ก็ชัดเหมือนกันอ๋อพี่บอกว่าเป็นเคล็ดลับของมาเฟียก็แอบเห็นด้วยกับพี่ปองว่าแบบมีรีแอคที่แรงปฏิเสธอะไรเงี้ยแล้วก็แค้นว่าชอบจี้กูเป็นชาวบ้านตอนนี้มาเฟียแม่งยิ้มเลยยิ้มเลยเฮียก็ไอ้บูนไงไอ้บูนไงหัวเราะกูหัวเราะใหญ่เลยเนี่ยสุดยอดพี่น้องท่านสุดไอ้บูธอีเวนตอนนี้พี่เริ่มสังเกต5คนนี้แล้วพี่สังเกตไอ้บูธอย่างเดียวแล้วตอนนี้เพราะเรามีอะไรใส่คนเนี้ยคนเนี้ยเขาจะแบบคุณสงการเนี่ยแสดงตนว่าเขาไม่ใช่มาเฟียโดยการบอกว่าอุ๊ยอันนี้ตรงอันนั้นใช่อันนี้ถูกอ๋อพี่จะบอกว่าเป็นเคล็ดลับของมาเฟียฟิลแบบเหมือนแบบว่าแบบเป็นตัวรองบอสโดนจับอยู่อะแล้วแบบมันช้าไปแล้วไอ้พวกเวนเจอร์ทั้งหลายถูกเรื่องเก่งสุดๆร้อยเรียนเลยนักเขียนบทนักประพันธ์หรือว่าไม่ใช่พี่สงจริงแล้วเป็นฟิลแบบโหอีกคนเล่นโคตรเก่งเออเป็นไปได้ฉันเอ่ยเป็นต้นแต่พี่ว่าเนี่ยอันตรายโอ้โหสายตาภูเขาค่ะเธอจะมาฆ่าพี่ในบ้านเลยเหรอฮะอย่ามาทำเป็นซ้อนแผนค่ะคนดูเขาดูออกฉั
ันปักแล้วไม่คิดวิเคราะห์เป็นช้อยอื่นแล้วพี่รู้เกินฉันปักแล้วพี่สงเหมือนเดิมปักเนี่ยมันรีแอคหรืออัตรีแอคเอ้ยตอนนี้พี่ลังเลระหว่างสองคนนี้กูเหนื่อยจะดีเฟนและอีท็อกเมมเต็มยังได้อย่างเงี้ยพอกูคุยกับภูเขาปุ๊บไอ้ที่นี่เขาไม่รีแอคแต่พอคุยกับคนอื่นเนี่ยมันรีแอคเวอร์ไม่จบกับกูดิไม่จบใช่ปะเป็นชาวบ้านค่ะจริงจริงไม่ใช่กูพี่สงหรือไม่ก็พี่บองหรือไม่เอ้ยหมดแล้วมึงซักก่อนหมดแล้วโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนชี้เลยว่าใครที่ทุกคนคิดว่าเป็นมาเฟียใน5 4 3 2 1ชี้ค่ะขอโทษ3-2นะคะและคนที่โหวตว่าเป็นมาเฟียก็คือพี่สงคือเป็นชาวบ้านยังไม่เชื่อไม่เชื่อฉันบอกเอากระดาษออกมากระดาษเพราะเมื่อกี้บุ๊กก็มีกระดาษออกมาที่เป็นชาวบ้านโอเคค่ะมาเฟียเฉลยตัวตนใครคือมาเฟียรู้ดีดูไว้กูบอกแล้วกูบอกแล้วโอ้ยดูเก่งมากอ่ะกูบอกแล้วบอกแล้วตัวนี้แม่งเสี้ยมไปเรื่อยเสี้ยมไปเรื่อยเสี้ยมไปเรื่อยเย้คุ้มแล้วฉันตีรถมาวันนี้และเพลงที่ชาวบ้านได้มันคือเพลงสุดปังรู้ตอนที่พี่ส่งพูดว่ามีภาษาอื่นที่เป็นภาษาไทยในเพลงเพราะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นพีพีเพลง Fireboy เพราะมันเป็นคนเดียวใช่เพราะว่าคีย์เวิร์ดคนเดียวแล้วคือจับที่พี่ส่งทำท่านี้ Fire ร้อนแน่นอน Live Boy ก็มีท่านี้ Fireboy มันก็ทำอย่างนี้ได้หรือให้มันเป็นกลางๆไปก่อนแล้วมันบังเอิญเหมือนกูเลยโยงเลยยังไงล่ะมาๆจากการที่พี่ส่งเขาอยากจะแบบเป็นตัวเองว่าเขาไม่ใช่ใช่นี่ไงคือการเผยออกมาเกินและภาษาอื่นปุ๊บเคาะเลยเขาเสียมให้ทุกคนสงสัยพี่ให้พี่คายออกมาเรื่อยแล้วตอนแรกอะที่ฉันวาดรูปเนี้ยฉันก็ยังไม่มั่นใจระหว่างไฟเออร์บอยกับสุดปังอยู่ดีนะแต่ว่าอันเนี้ยมันได้2มินิ่งแต่คือตอนนั้นอะฉันเหลือแค่2ช้อยแล้วฉันก็เลยพยายามอันนี้แหละมันดูจะแบบไปได้ทั้ง2ทางแล้วพอทุกคนว่าสนามเอ่ยอะไรเอ่ยแน่นอน 100% แล้วฉันต้องรีบเชื่อพี่ส่งไงล่ะอีกนิดเดียวแล้วไอ้บู๊เนี่ยพอภูเขาไปชี้กูปุ๊บมันหัวเราะคาดคิดคาดแบบเครียดอารมณ์แบบกูพี่มึงเก่งว่ะอะไรเงี้ยสรุปว่าวันนี้มาเฟียชนะไปค่ะเดี๋ยวให้พี่บุญรอดกับพี่ภูเขาฝากครับก็ติดตามพวกเราทั้ง2คนได้นะคะที่ YouTube ภูเขา Channel ครับมาติดตามด้วยนะคะมี TikTok ภูเขาแอดภูเขานะคะแล้วก็แอดบุญรอด A ครับเย้ทุกคนประมาณนี้ครับครับผมลาก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเหนื่อยก็เหนื่อยคุยสนุกอ่ะสนุกมากเลยเนาะรอบเนี้ยโอ้ยอันนี้ไงอันนี้รู้เลยมีนิ่งเดียวอันนี้ชัดสุดๆอันนี้ใน MV กูเนี่ยโคเชล่าโคเชล่าเลยประเด็นคืออะไรรู้ป่ะถ้ากูวาดหัวคนนะกูต้องวาดอีกกี่นาทีกูต้องวาดอีกกี่นาทีกูถามเลยดิกูชัดกว่านี้ไม่ได้แล้วชัดไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยกูจะฆ่ามันอยู่เลยเนี่ยแต่ไม่มีใครเชื่อกู